ตัวนี้ครับตัวไร้น้ำมันซ้ายหรือขวาก็ได้ครับโอเคนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้ทีแรกก็ทายผมบันทึกไว้นะครับจะเห็นว่ายังมีฟองอยู่นะครับถ้ามีฟองเนี่ยเราก็กดไล่ไปไล่นะกดขาปุ๊บไม่ให้มันมีฟองอากาศแค่นั้นครับโอเคอันนี้กดปั๊มอากาศออกครับผมสองข้างเลยใช่ไหมครับก็คือน้ำมันมันหมดเลยมันก็เลยดูดเป็นอากาศไปครับเนี่ยต้องพุ่งอย่างนี้จะเห็นไหมเห็นครับเห็นครับเห็นให้มันพุ่งอย่างนี้ครับจะเลอะหน่อยอ๋อให้พุ่งอะครับครับต้องพุ่งครับคือบางสถานที่ก็กวนเลอะอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยให้มันไหลไม่มีฟองอากาศโอเคเมื่อกี้ที่ตอนเปิดไอ้ตัวนี้มันดีปุ๊บปุ๊บวิธีติดเหมือนเดิมครับให้เลขมันหายไปมันจะขึ้นพวกนี้ครับถ้ามีอากาศมันก็ไม่ติดก็ได้ครับถ้าปลายท่อมันออกไม่เต็มนะก็คือไม่เต็มที่มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปเร่งเครื่องอ๋อนะครับมันเหมือนกับซักชั่นหนึ่งข้างหน้าถ้าทางดูดมันดูดไม่ขึ้นเหมือนอัจฉริยะลากรถยนต์นะครับมันก็เหนื่อยตัวคนปั่นเท่านั้นเองให้ดูน้ำแล้วก็ปรับรอบมาที่ตรงที่ท่ออาจจะอยู่800อันนี้ติดทิ้งไว้เลยไหมไม่ค่ะเดี๋ยวผมลองดูครับลองเชิญครับปัญหาเดียวก็คือฟองอากาศในระบบน้ำมันนะครับคือแก้ไขด้วยการคลายล็อต2ตัวนี้ครับโอเคคลายทีละตัวหรือว่า2ตัวก็ได้แล้วแต่คนคลายนะครับก็คือปั๊มไอ้นี่ออกปั๊มตัวนี้ไล่ให้ฟองอากาศมันหมดโอเคนะครับแล้วก็สตาร์ทถ้ายังไม่ติดก็ใช้ตัวนี้ช่วยพอน้ำมันลงจากระบบสตาร์ทก็ติดเลยแล้วตอนที่หมุนก็ปั๊มตรงนี้ลงด้วยโอเคอันนี้คือขั้นตอนแรกแล้วซักชั่นนี่คือดูดไม่ขึ้นครับทางดูดครับก็คืออย่างที่ทำเรียนเบื้องต้นปัญหาเบื้องต้นก็คือมันหัวกะโหลกมันค่อนข้างจะอุดตันนะครับเพราะว่าเนี่ยรอบที่ผมเล่าเมื่อกี้น้ำจะเต็มท่อแล้วพุ่งฟูดเลยนะครับมันต้องทำอันนี้ให้สะอาดใช่ไหมครับครับผมนะก็อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นก่อนเลยตัวนี้เซนเซอร์น้ำมันเครื่องอ๋อนะครับถ้ามีความสกปรกมากหรือว่าน้ำมันเครื่องขาดติดปั๊มก็จะดับนะครับติดปั๊มก็จะดับมันจะมีระยะเวลาใช้ของมันไหมว่าจริงๆแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยครับสเปคที่ผมวางไว้คือ100 ชั่วโมงแต่ถ้าเราพูดกันตรงๆ100 ชั่วโมงเนี่ยบางสถานที่ปีนึงยังไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาว่า100 ชั่วโมงหรือ1 ปีนี่ตรงนี้นะครับครับควรเปลี่ยนสายออกปั๊มพอติดว่าเพราะว่าของเราตรงนี้มันสกปรกมันก็จะดูดไม่ขึ้นต้องทำความสะอาดตรงนี้เยอะๆซักชั่นเนี่ยตัวดูดแล้วอย่างนี้แล้วพวกเราตัวของผมในส่วนของผมเองหลังจากที่ถ่ายทอดไปแล้วนะครับในส่วนการก็จะมีในประมาณว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนกองทั้งหมดกอง2-3 ลูกนะครับจับสิแล้วน้ำหม้อน้ำเปลี่ยนสายพานอะไรพวกนี้ฮะจะเป็นจ็อกไปละ1 ครั้งอยู่ประมาณ10,000กลางๆนะครับอันนี้ผมอธิบายรับนะครับจะมีกองอากาศกองน้ำมันเครื่องนะฮะน้ำมันดีเซลก็คือทำให้หมดทำให้หมดรับรับอันนี้หลังจาก3 เดือนแล้วครับก็คือเหมือนกับว่าอันนี้ติดตั้ง4 กันยาศูนย์นั่นแหละนะครับประมาณนี้อันนี้เราเติมน้ำมันยังครับเติมแล้วครับเ
อ่ะดูดออกดีนะฮะเนี่ยออกตลอดเลยเพราะว่าต้องดูแลใช้เป็นเข้าใจระบบมันคือเครื่องดีเซลมันไม่มีหัวเทียนก็มีแค่น้ำมันกับอากาศพอน้ำมันหมดอากาศเข้าไปแทงก็ต้องไล่อากาศออกนะครับแล้วเดี๋ยวก็มีเซอร์วิสให้ก็ใช้เซอร์วิสเขาดีกว่าเดี๋ยวน้อยเสียมากเสียยากเสียง่าย